วันนี้เป็นสิทธิพิเศษมากนะครับที่เราได้รับเกียรติจากผู้รับใช้พระเจ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านเป็นมิชชันนารีที่ถวายตัวมาทำภารกิจในประเทศไทยนะครับในช่วงปี1990นะครับและอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยถึง10ปีด้วยกันนะครับท่านได้ตั้งคริสตจักรแล้วก็บุกเบิกกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทยเป็นเวลา10ปีนะครับทั้งการตั้งคริสตจักรที่ทางแถวย่านบางเขนนะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างทำให้หลายคนมาเชื่อพระเยซูคริสต์ในช่วงที่ท่านรับใช้อยู่ในประเทศไทยหลังจากนั้นพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อไปเตรียมมิชชันนารีนะครับเป็นทีมสำหรับการทำภารกิจโลกต่อไปนะครับและในครั้งนี้ที่ท่านมาท่านได้ให้เกียรติคริสตจักรของเรานะครับแล้วก็มาพร้อมกับทีมมิชชันนารีร่วมกันถึง27ท่านนะครับที่มาช่วยรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเรานะครับก็น่ารักน่ารักนั่งอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็ร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันกับเราแล้วก็กระจายไปทั้งหมดด้วยกัน5คริสตจักรสำหรับทีมมิชชันนารีเหล่านี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมมิชชันนารีที่นั่งอยู่ด้านหลังห้องประชุมนี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าแล้ววันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้รับฟังคำเทศนาจากท่านนะครับจากอาจารย์บ๊อบแมกนับนะครับผู้รับใช้พระเจ้าในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กร Launch Global ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์บ๊อบแมกนับครับและก็ผู้แปลคุณช่อทิพย์ครับ Before I start I would like to introduce to you my family ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มคำเทศนาข้าพเจ้าอยากที่จะมีโอกาสแนะนำให้รู้จักกับครอบครัวข้าพเจ้า Let's see there we go and so we have here we have Abigailมีลูกสาวนะคะอาบิเกลค่ะ And all of them have Thai nicknames และทุกคนก็มีชื่อเล่นภาษาไทย She is Nong Bo Nong Bo นะคะ Okay and then Jessica is Nong Ploy Jessica ชื่อ Nong Ploy ค่ะ And then Ashley is Nong Joy Ashley ชื่อ Nong Joy ค่ะเกิดที่ขอนแก่นทุกคนก็เกิดที่ประเทศไทยนะครับOkay, so today we're talking about giving. Give what you have received. วันนี้คำเทศนานะคะเราจะมีโอกาสจะพูดถึงเรื่องของการให้ให้ในสิ่งที่ท่านได้รับ You might ask why do Christians want to always give what they've received? เราอาจจะมีคำถามว่าทำไมคริสเตียนถึงเป็นคนที่ชอบที่จะให้ในสิ่งที่เราได้รับมา I had a Thai friend in the United States. ข้าพเจ้ามีเพื่อนเป็นคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาAnd he asked to come to church with me 1 week. และข้าพเจ้าได้เชิญเขามาที่คริสตจักรในวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่ง And I thought that I better explain something to him before we go to church. ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าควรจะมีโอกาสอธิบายบางสิ่งกับเขาก่อนที่จะไปที่โบสถ์ I knew my pastor would talk about sharing Jesus with other people. ข้าพเจ้าทราบว่าอาจารย์จะมีโอกาสเทศนาเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคนในคริสตจักร And so my friend named Golf.Was a Buddhist. และเพื่อนข้าพเจ้าชื่อกอล์ฟเขาเป็นคนพุทธ And so I wanted to explain to him why Christians feel the need to share Jesus with people. ข้าพเจ้าถึงอยากที่จะมีโอกาสแบ่งปันว่าทำไมคริสเตียนถึงต้องการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้ผู้อื่น And so I used an example of medicine. ข้าพเจ้าใช้ตัวอย่างของเรื่องของยา And so I asked him. I said, "Golf, imagine something with me."ข้าพเจ้าบอกว่ากอล์ฟนึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า Suppose that I had cancer and was going to die หากว่าข้าพเจ้ามีมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็กำลังจะตาย And then I met a doctor one day who had a cure และข้าพเจ้าได้พบกับคุณหมอที่มีวิธีรักษา And this doctor gave me some medicine I could take and be well และคุณหมอก็ให้ยามาที่ข้าพเจ้ารับไปแล้วก็จะหายเป็นปกติAnd let's suppose you got the same cancer. และหากว่าคุณมีมะเร็งแบบนี้ And if I didn't tell you about that doctor, I would be very selfish and unloving. หากว่าข้าพเจ้ารู้จักคุณหมอที่รักษาได้แล้วข้าพเจ้านั้นไม่ได้มีโอกาสเล่าถึงคุณหมอนี้ให้คุณฟังข้าพเจ้าก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีความรักเลย Right? ใช่ไหมครับ If we receive something good, we have to pass it on to other people who need it.หากว่าเราได้รับสิ่งที่ดีแล้วเราควรจะให้สิ่งที่ดีนั้นให้กับผู้อื่นเพื่อเขาจะได้รับสิ่งที่ต้องการ There is an Arab proverb that captures this thought มีสุภาษิตอาหรับที่บอกถึงสิ่งนี้ไว้ It says that the greatest crime in the desert is to find water and keep silent คืออาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทะเลทรายคือการเจอน้ำแต่เก็บเงียบเอาไว้So we want to give to others, but we also want to teach them how to give to others.
เราอยากที่จะเป็นคนที่ให้และเราก็อยากสอนผู้อื่นให้ให้ออกไปเช่นเดียวกัน We see this example in the Bible where Ajahn Paulo he gives to Timothy and he tells Timothy to give it to faithful men who will give it to other men เราได้เห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์พูดถึงอาจารย์เปาโลที่เขาได้พูดให้ทิโมธีนั้นได้ให้ออกไปแล้วก็เกิดผลในการให้ผู้อื่นออกไปเช่นเดียวกัน There's an example of this happening that's very close to my lifeมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่ใกล้ชิดกับชีวิตของข้าพเจ้ามาก It involves my wife ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของภรรยาข้าพเจ้า Many years ago there was a woman named Sandra who lived in North Alabama in the United States ในหลายปีก่อนนั้นมีผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าแซนดราที่เขาอาศัยอยู่ที่ทางอลาบามาทางเหนือของอลาบามาในประเทศอเมริกา And she gave and discipled a girl named Tammy and some other girls ซึ่งเขาได้มีโอกาสที่จะสร้างสาวกและก็สั่งสอนผู้หญิงท่านหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าแทมมี่แล้วก็อีกหลายๆคน And then Tammy began to teach and give to my wife named Susan และแทมมี่นั้นก็ได้มีโอกาสที่จะสั่งสอนภรรยาของเจ้าชื่อซูซาน Then Susan moved to Thailand และซูซานได้เดินทางมาที่เมืองไทยAnd she began to share with people about Jesus. And there was a girl named Git who believed. แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะสั่งสอนประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่ากิต And Git then began to share her faith with other girls. และกิตก็ได้เริ่มต้นในการแบ่งปันความเชื่อของเขาแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้หญิงท่านอื่นอีกเช่นเดียวกัน But you need to understand that my wife Susan gave to Git in so many ways.ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าภรรยาข้าพเจ้านั้นได้มีโอกาสที่จะลงชีวิตกับคุณกิตอย่างมากมาย She moved into our house คุณกิตได้เข้ามาอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้า And she learned how to study the Bible and pray with Susan แล้วก็ได้เรียนรู้ในการที่จะอธิษฐานแล้วก็การอ่านพระคัมภีร์กับภรรยาข้าพเจ้า And then Susan took her out to Jankasem and taught her how to share with other people about Jesus และซูซานก็ได้พาคุณกิตออกไปในการแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่จันเกษมให้กับผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน And there were many girls who believed in Jesus แล้วก็มีผู้หญิงหลายคนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ But I want to tell you about one named Bui แต่ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อปุ้ย So Bui began to she came and believed in Jesus and then she began to share her faithAnd we saw Snow and Gif and Book and Gob and Joy and Gukai and Fon and Gol and Mam began to believe and follow Jesus. และจากคุณปุ้ยตรงนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นแล้วก็ได้มีผู้เชื่อเกิดขึ้นอย่างมากมาย And so we don't have enough room on the slide to show everything that happened. เราไม่สามารถจะมีพื้นที่เพียงพอที่จะแบ่งปันว่าเกิดอะไรเกิดขึ้น So we will just follow this story through three girls, Joy and Fon and Mam.แต่ว่าเราสามารถให้จะพบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้จากคุณจอยคุณฝนและคุณแมม So Joy led a girl named Goy to Christ คุณจอยได้พาคนชื่อก้อยมาเชื่อพระเจ้า And Fon led Mam or May and C and Pla and Oat to Christ แล้วคุณฝนก็ได้พาคุณซีคุณปลาคุณโอ๊ตมาเชื่อพระเจ้า And Mam led Noon to Christ แล้วคุณแมมก็ได้พาคุณนุ่นมาเชื่อพระเจ้า And so now you can see the big picture of all thatThis is just some. Much more happened. นี่คือบางสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง Now I want you to notice something. ข้าพเจ้าอยากให้ท่านสังเกตอย่างหนึ่ง Sandra, who started this, never left Alabama. คุณแซนดราที่ได้เริ่มต้นสิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยออกจากทางอาลาบามาไปเลย She never came to Thailand. ไม่เคยมาที่เมืองไทย But her impact is spreading.แต่ผลกระทบของชีวิตเขาได้กระจายออกไปอย่างมากมาย If you give your life away to people, you never know how far your impact will go. หากคุณได้มอบชีวิตของคุณให้ลงชีวิตให้กับผู้อื่นคุณไม่รู้หรอกว่าผลกระทบชีวิตของคุณนั้นจะกระจายไปมากแค่ไหน And Susan has been gone from Thailand for 14 years now. แล้วคุณซูซานก็ได้กลับออกไปจากประเทศไทยเป็นเวลา14ปีแล้ว But this process continues and there are more and more people that are coming to know Jesus.Because of this, แต่กระบวนการเหล่านี้ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อไปสิ่งเหล่านี้พาคนให้มารู้จักพระเยซูมากขึ้น This could happen through your life too. สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกัน When Jesus saved you, He didn't just save you from your sin. เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ไถ่ชีวิตของท่านไม่ใช่ไถ่ชีวิตของท่านเพียงแค่จากความบาปเท่านั้น He also saved you from a life without purpose.แต่พระองค์ทรงไถ่ท่านจากชีวิตที่ปราศจากเป้าหมาย He gave you a purpose to make an impact that will last for all of eternity พระเยซูทรงไถ่ท่านเพื่อให้ท่านมีเป้าหมายสำหรับชีวิตนิรันดร Do you want that for your life
คุณต้องการสิ่งนี้ให้กับชีวิตของคุณหรือไม่ Do you want a life that changes other people's lives for all eternity? คุณต้องการให้ชีวิตของคุณนั้นสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นเพื่อนิรันดรหรือไม่ Amen. It's not hard to make disciples. ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเลยในการสร้างสาวก But it is costly. แต่เป็นสิ่งที่มีราคาแพง We have to give.คุณต้องให้ออกไป Have to give what you've received. คุณให้ในสิ่งที่คุณได้รับ Today we're going to talk about how can you make disciples. วันนี้เราจะมีโอกาสจะพูดถึงว่าคุณจะสร้างสาวกอย่างไร Through giving. ผ่านการให้ So you may not have any disciples now and you'll learn how you can give to them with some new ones. You'll learn how you can do that. คุณอาจจะยังไม่มีสาวกตอนนี้แต่ว่าคุณสามารถจะเรียนรู้ในการสร้างสาวกได้ But before you can start giving, there is a prerequisiteแต่ก่อนที่คุณจะสามารถที่จะให้ออกไปนั้นมีสิ่งที่จำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นก่อน You have to have something to give คุณจะต้องมีสิ่งที่คุณจะต้องให้ออกไป If you're empty you can't give to other people หากคุณว่างเปล่าคุณไม่สามารถที่จะให้ต่อผู้อื่น You have to have a heart that's full คุณต้องมีใจที่เต็ม The first thing you have to do is you have to come to know Jesus and trust him to save you maybe that's what you need to do todayก่อนที่จะเริ่มสิ่งเหล่านั้นคุณจะต้องมีการเข้ามาสู่ความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณก็ได้ And allow him to fill your heart with joy so that you'll have something to pass along to others เพื่อที่จะให้จิตใจของคุณได้รับการเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดีก่อนที่คุณที่จะให้ออกไปสู่ผู้อื่น But even if you are already a follower of Jesus you still need to get recharged every day and every weekหากว่าคุณเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่แล้วคุณอาจจะต้องได้รับการใช้พลังขึ้นมาในทุกวันทุกเวลาต่อไป So let me ask you a question. You came here today. Which one is you? Empty or full? ข้าพเจ้าอยากถามทุกท่านในวันนี้คุณมาที่นี่คุณนั้นได้รับการเติมเต็มหรือว่าคุณยังเป็นคนที่ว่างเปล่าอยู่ There is a verse in Philippians chapter 2 verse 3 and 4 that is very well known about givingมีข้อพระคัมภีร์ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึง4ที่กล่าวไว้ถึงเรื่องของการให้ And I want you to listen to this. This is a great verse about giving. Listen to it as it is read. ให้เรามีโอกาสจะดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึง4อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วย But notice whatIt says in the verse that comes before that. แต่ว่ามีข้อบังคับที่ก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวไว้ There is a prerequisite that you must have. ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องมี If you have your Bible, you can open to Philippians chapter 2. ให้เรามีโอกาสที่จะดูในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2 In English it says, so if you have any encouragement in Christ, any comfort from His love, any participation in the Spirit.Any affection and sympathy. It says, if you have these things, then give. พระคัมภีร์ได้บอกว่าเมื่อท่านได้รับสิ่งนี้แล้วให้ท่านให้ออกไป And it says that you get them from being connected to Jesus. คุณมีสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ This must come first. สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้น Now in Matthew chapter 10. ในมัทธิวบทที่10 Jesus says,that we are to speak in the daylight พระเยซูได้กล่าวว่าเราจะต้องกล่าวในที่แจ้ง but first something must happen he says what you hear from me in the dark แต่พระเยซูบอกว่าสิ่งที่ท่านได้รับจากในความมืดนั้น that he says I want you to proclaim the good news from the housetops ให้เรามีโอกาสขึ้นไปตะโกนบนหลังคาบ้านดาดฟ้าThe things that you hear from me in secret. สิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์ในที่ลับ First, you must go to be with Jesus in secret. สิ่งแรกที่ต้องทำคือเราต้องไปหาพระเยซูคริสต์ในที่ลับก่อน And you feed on His word. You feed it. It's your life. You read it and you pray and you read it and you pray and it becomes food for your soul. และให้เราได้ใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้ารับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราจนในจิตวิญญาณของเราได้รับการเติมเต็มUntil your heart is full and you have something to give to your disciples. จนใจเราเต็มแล้วเราถึงสามารถจะให้ออกไปให้กับสาวกได้ Listen, if you're always with people, you will never have enough to give people. หาก
คุณไม่มีทางที่จะมีอย่างเพียงพอเพื่อที่จะให้ผู้อื่นหากคุณยังคงอยู่ร่วมกับผู้อื่น You have to get away and be by yourself with Jesus and get refilled คุณจะต้องมีโอกาสที่จะไปใช้เวลาส่วนตัวกับพระเยซูเพื่อที่คุณจะสามารถรับการเติมเต็ม And then you can give เมื่อนั้นคุณจะสามารถที่จะให้ออกไปได้ Okay so now we want to look at our scripture our main passage for today เราจะมีโอกาสที่จะดูในข้อพระคัมภีร์ด้วยกันในเช้าวันนี้Would you stand with me as we read God's word? ให้เรามีโอกาสที่จะลุกขึ้นในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันค่ะ I'm not going to read it in English. I'm just going to ask that we read it in Thai first. ค่ะใน1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ1ถึง2ค่ะพร้อมแล้วนะคะพี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์เลยถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลำบากและได้รับการอัปยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายอีกข้อนึงนะคะใน1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ7ถึง12เราในฐานะอัครทูตของพระคริสต์จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่เพียงแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเราพี่น้องทั้งหลายท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราเมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านท่านเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากข้อตำหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติหนุนใจและกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและในพระสิริของพระองค์ Okay, very good. Thank you. You may sit down. ให้ท่านมีโอกาสนั่งลงได้ค่ะ Now we're going to look at this verse by verse and see about giving. ให้เรามีโอกาสที่จะดูพระวจนะของพระเจ้าข้อต่อข้อด้วยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ The first thing we see that we need to give to those that we've received is love. สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องให้ออกไปก่อนก็คือความรัก Notice in verse 7 that Paul says that they gave to the Thessalonians like a mother who takes care of the children อย่างที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ใน1เทสะโลนิกาบอกว่าเหมือนกับมารดาที่เลี้ยงดูลูกของตน We need to give freely เราต้องให้ออกไปอย่างไม่มีเงื่อนไข The heart of disciple making is giving your heartหัวใจของการสร้างสาวกคือการให้ใจ I want to give you an example of a couple that did that for some of the people that came in and are here on our team right now ข้าพเจ้าอยากที่จะยกตัวอย่างครอบครัวนึงที่ได้มีโอกาสที่จะให้ออกไปเป็นตัวอย่างของคนที่อยู่ในทีมของเรานะที่นี่ Their names are Joshua and Charmaine Chen ชื่อของครอบครัวนี้คือคุณโจชัวและชาร์เมนเชน They would have the youth of the church come over to their houseEvery week and pray for an hour. เขาได้มีโอกาสที่จะเชิญกลุ่มอนุชนได้เข้ามาที่บ้านแล้วก็ใช้เวลาในการอธิษฐานเป็นชั่วโมงที่บ้านของเขา But when that hour was over, they didn't tell them bye bye, please leave. เมื่อช่วงเวลาการอธิษฐานจบเขาไม่ได้ให้เด็กกลุ่มนั้นได้กลับบ้านไปแล้วบอกลา No, they let them stay and they listened to their problems and they talked to them and gave them help. เขาได้ให้เด็กเหล่านั้นได้ใช้เวลาได้เล่าถึงปัญหาของเขาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาเหล่านั้นFor two more hours or more every week. เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อไปเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์ If it's you or me, we may like, I want to go to sleep now. I have to work tomorrow. But these people gave their hearts every week to these youth. หากเป็นเราอาจจะบอกว่าเราอยากที่จะนอนเราต้องทำงานในวันต่อไปแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะให้ชีวิตของเขาลงชีวิตกับพวกกลุ่มอนุชนจริงๆ Let me give you an example. There was one night that one of the youth was driving.At 2 a.m. in the morning. ในคืนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งได้ขับรถออกไปในช่วงเวลาตีสองของวันหนึ่ง He was past curfew. เป็นเวลาช่วงที่ผ่านเคอร์ฟิวไปแล้วนะคะ But he got a flat tire. แล้วก็ยางนั้นก็รั่วแล้วก็แบน
And he wasn't brave enough to call his own father and ask him, "Would you please come help me change the tire?" แล้วก็ไม่กล้าโทรหาคุณพ่อที่จะให้เรียกคุณพ่อออกมาช่วยในการเปลี่ยนยาง And so he called Joshua at 2 a.m. and Joshua came and helped him change the tire. แล้วก็ได้โทรหาโจชัวแล้วก็ขอคุณโจชัวให้มาช่วยในการเปลี่ยนยางตรงนี้ They gave their hearts to their disciples. เขาได้ให้ในการที่จะสร้างเสาออกไป Now there are, I think there are around 7 of those in that one group.That are now serving the Lord full time in different places. แล้วก็ในกลุ่มนี้มีประมาณ7คนด้วยกันที่เป็นทีมงานแล้วเขาได้กระจัดกระจายไปในการรับใช้พระเจ้า So we see that we're to give our love. Secondly, we're to give our lives. สิ่งที่สองนอกจากความรักก็คือให้ชีวิต This is the key verse in verse 8. I want to read verse 8 again. It's the key. Listen to this. It's a great verse.ให้เรามีโอกาสดูพระวจนะใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ8ด้วยกันเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่ใช่เพียงแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา He says that Why did he say that they were giving their lives what happened to them why would he say he risked their lives to come to themทำไมอาจารย์เปาโลถึงได้กล่าวว่าเขาถึงเสี่ยงในการที่จะให้ชีวิตออกไปเสี่ยงที่จะให้ใจของเขาออกไป In verse 1 and 2 of this chapter he said you know what happened to us at Philippi you know what happened to us how badly we were treated how we were shamed but yet we were still brave enough to come to you ในบทที่ในข้อที่1ถึงข้อที่2ได้พูดถึงเรื่องของพี่น้องในฟิลิปปีได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางอาจารย์เปาโลแต่ว่าเขาก็ยังที่จะกล้าออกไปในการที่จะไปหาพี่น้องในฟิลิปปี In Thessalonica they know what happened in Philippi okay พี่น้องในเทสโลนิเครู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในฟิลิปปี okay so what happened in Philippi what happened there เกิดอะไรขึ้นที่นั่นคะ we can read the story in Acts chapter 16เราสามารถจะอ่านได้ในกิจการบทที่16 We see in verse 22 to 24 that they were stripped of their clothes they were beaten they were thrown in prison they had chains put on their legs ค่ะในกิจการบทที่16ข้อ22ถึง24พูดถึงเรื่องของการที่ทางอาจารย์เปาโลและซีลาสถูกกระชากเสื้อถูกเคี่ยนตีถูกขังไว้ในคุกถูกจองจำEven though these things happened to this team, the team didn't quit. แม้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทั้งสองท่านแต่เขาก็ยังไม่ได้หยุดที่จะทำ They wanted to go to Thessalonica and share the gospel with them too. They were willing to risk their lives. เขาอยากที่จะไปที่เมืองเทสโลนิกาแล้วก็เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อไปช่วยผู้คนที่อยู่ที่นั่น When missionaries first started to go to Africa, there was a lot of disease there. เมื่อมิชชันนารีได้เริ่มต้นไปรับใช้พระเจ้าที่แอฟริกาที่นั่นเป็นที่ที่มีโรคเกิดขึ้นมากมาย Most missionaries that went there would only live for a few months. They wouldn't even make it for a year and then they would die. ส่วนใหญ่คนที่ไปที่นั่นจะมีชีวิตที่อยู่ได้ไม่ถึงปีและหลังจากนั้นเขาก็จะเสียชีวิตลง The news of these missionaries dying went back to the home churches. และข่าวเหล่านี้ก็ได้มีโอกาสที่จะส่งต่อกลับไปที่ยังคริสตจักรที่อยู่ที่บ้านของมิชชันนารีเหล่านั้น Do you think the home churches quit having people go to Africa? และท่านคิดไหมว่าคริสตจักรจะส่งคนกลับไปที่แอฟริกาหรือว่าจะหยุดส่งคน They kept sending people kept going and when they went they started to pack their belongings their clothes and all they started to pack them in coffins because they knew they would die soonสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคริสตจักรยังส่งคนต่อไปไม่มีการหยุดในการส่งคนแล้วก็ทีมมิชชันนารีที่ไปที่แอฟริกานั้นเขาก็เก็บเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้าของเขาใส่ไว้ในโลงศพก่อนที่เขาจะส่งของไปที่แอฟริกา They knew they would need the coffin because they were going to die เขารู้ว่าเขานั้นจะต้องใช้โลงศพเพราะว่าเขาจะต้องไปเสียชีวิตที่นั่นแน่ๆ But they were willing to go แต่เขาก็ยังมีใจที่ปรารถนาจะไปที่นั่น They wanted to give their lives for Jesus เขาอยากที่จะให้ชีวิตของเขาให้กับพระเยซูคริสต์ Why would somebody be willing to do that ทำไมถึงมีคนที่อยากที่จะทำสิ่งเหล่านี้ Because Jesus is worth it เพราะว่าพระเยซูนั้นทรงสมควร He had changed their lives พระเยซูทรงเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาThey had the answer. They had the cure that these people needed. เขามีคำตอบ เขามีวิธีการรักษาสำหรับ
คนที่ต้องการคำตอบเรานั้น They had to go share it เขาต้องออกไปในการแบ่งปัน So we share our love we share our lives and now we see in verse 9 we share our labor เรามีโอกาสที่จะแบ่งปันความรักแบ่งปันชีวิตและต่อไปก็คือแบ่งปันการตรากตรำ Paul says here that we could have received money and pay for from you but we didn't want to we just wanted to give to you so we worked hard and supported ourselves you can read verse 9ในเทสโลนิกาบทที่2ข้อ9บอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านคงจําได้ถึงการทํางานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลําบากของเราเมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่าน they just wanted to give เขาต้องการที่จะให้ออกไปIt reminds me of the story of a man who was married for 50 years. ข้าพเจ้านึกถึงคู่แต่งงานคู่หนึ่งที่ได้มีโอกาสแต่งงานกันมาเป็นเวลามากกว่า50ปี There was one morning they were eating breakfast. He and his wife were eating breakfast, and he took the there's two pieces and left. They were the last pieces, and he took the regular piece of bread and he left for her the heel, the end piece.ขณะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสที่จะรับประทานอาหารเช้าก็ยังมีขนมปังเหลืออยู่เพียงแค่2ชิ้นอยู่ในจานและทางสามีนั้นก็ได้ให้หัวของขนมปังนะให้กับภรรยาและเขาก็หยิบอีกชิ้นนึงไปทาน And his wife got mad และภรรยาก็เริ่มโกรธ She said I've had enough พอแล้วฉันมีพอแล้วฉันพอแล้ว You've been giving me the end piece for 50 years and I'm tired of itคุณให้ฉันกินหัวขนมปังนี้มาเป็นเวลา50ปีและฉันพอแล้ว Why are you always so selfish? ทำไมถึงเห็นแก่ตัวอย่างนี้นะ And the husband was shocked. และสามีก็รู้สึกตกใจ He said, "Oh, I didn't know. The end piece is my favorite piece." โอ้ผมไม่รู้เลยหัวขนมปังนั้นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุด I've been giving that to you for 50 years. และผมให้คุณทานเป็นเวลา50ปีส่วนที่ผมชอบมากที่สุดนี้ It's giving. สิ่งนี้คือการให้ We need to give to others what are even our favorite things. เราให้แม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบมากที่สุด We give our love, we give our lives, we give our labor, and now we need to give our example.เราได้มีโอกาสที่จะให้ความรักให้ชีวิตให้การตรากตรำต่อไปคือการเป็นแบบอย่าง Let's read verse 10ให้เรามีโอกาสดูใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ10ท่านเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากข้อตำหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อ Paul and his team set a great example for the Thessalonians อาจารย์เปาโลและทีมงานได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคริสตจักรที่เทสโลนิกาLet me ask you a question. ข้าพเจ้าอยากถามคำถามท่าน Think about the two people in your life that have most impacted you. ให้มีโอกาสนึกถึงบุคคล2คนที่มีผลกระทบในชีวิตของท่านมากที่สุด Was it something they said that impacted you or was it something you saw in their lives?สิ่งนั้นเป็นเพราะว่าเขาได้พูดถึงบางสิ่งและมีผลกระทบในชีวิตของท่านหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณได้เห็นในชีวิตของเขาและมีผลกระทบกับชีวิตของคุณ I've been asking this question for more than 20 years ข้าพเจ้าได้ถามคำถามเหล่านี้เป็นเวลามากกว่า20ปีแล้ว And I've been asking audiences to raise their hand if it was something they saw ข้าพเจ้าได้ขอให้ทางผู้ฟังนั้นได้มีโอกาสยกมือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เห็นหรือเปล่าThere's always more than 90% of the people who say it was something they saw, not something they heard. 90% ของผู้ฟังนั้นได้ยกมือและบอกว่าเป็นเพราะสิ่งที่เขาได้เห็นที่มีผลกระทบมากกว่าสิ่งที่เขาได้ยิน Our example is our best teaching tool. การเป็นแบบอย่างของเรานั้นเป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุด I remember when my disciple maker wanted to teach me to share my faith.ข้าพเจ้าจำได้ว่าตอนนั้นที่พ่อแก่ของข้าพเจ้าอยากที่จะสอนข้าพเจ้าในเรื่องของการแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ He didn't tell me in our little group, okay, this week, Bob, you go share Jesus with people. ทางอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอาทิตย์นี้นะบ๊อบเราจะออกไปเล่าเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูภายในกลุ่มแค่นี้ No, he didn't say for me to go by myself. He didn't say go by yourself and do it. อา
จารย์ไม่ได้บอกให้ออกไปเป็นคนทำเพียงคนเดียว He went with me อาจารย์ได้ออกไปกับข้าพเจ้าด้วย I was scared ข้าพเจ้ากลัวมากBut he went with me and showed me how he told people about Jesus. แต่ว่าอาจารย์ได้ออกไปกับข้าพเจ้าแล้วก็ได้ไปเป็นแบบอย่างให้กับพระเจ้าดูว่าแบ่งปันเรื่องของพระเยซูคริสต์อย่างไร He set the example for me. ได้เป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของข้าพเจ้า There is a saying that if I hear, I forget. มีคำพูดที่บอกว่าอะไรที่ได้ยินมักลืม If I see, I remember. อะไรที่ได้เห็นมักจำ What I do, I understand.และอะไรที่ได้ทำมักเข้าใจ If you're a leader here, don't just tell your people what to do. หากว่าคุณเป็นผู้นำที่อยู่ที่นี่อย่าเพียงแค่พูดให้คนออกไปทำ Do it with them. ออกไปทำร่วมกับเขาด้วย There was a problem that happened in Monterey, California. มีปัญหาเกิดขึ้นที่เมืองท่า Monterey ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย If we can have the picture of the pelicans.Okay, there was the pelicans. มีนกแพริกานนะคะ That would come, and when the fishermen would clean the fish, in America we don't eat whole fish. We don't eat head and tail on the table. แล้วก็ชาวประมงขณะที่เขาต้องการที่จะล้างปลานะคะเขาที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่กินปลาทั้งตัวนะคะเขาจะตัดเอาหัวแล้วก็หางออก And so they would take the head and the tail, and they would throw it to the pelicans and let them eat it.แล้วก็ทางชาวประมงก็จะให้หัวปลากับหางปลาให้กับตัวนกเพลิกันนั้นทาน Finally though the fishermen were made an offer that someone would buy from them the leftovers and use it for fertilizer แล้วก็หลังจากนั้นก็มีบางคนนะคะได้มีโอกาสให้ข้อเสนอว่าเขาจะรับซื้อหัวปลาและหางปลาแล้วก็เอาไปทำเป็นปุ๋ย So the fishermen quit feeding the pelicansแล้วก็ทางชาวประมงก็หยุดในการที่จะให้หัวปลากับหางปลานั้นให้กับนก And that created a problem because they were used to being fed และสิ่งก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับนกเพราะว่านกนั้นคุ้นชินกับการที่มีคนมาให้อาหารให้ They forgot how to fish for themselves แล้วก็นกก็ลืมวิธีหาปลา So they began to get thin and starve และนกก็เริ่มผอมแล้วก็หิวโหย Some of them even started to dieแล้วก็นกบางตัวนั้นก็เริ่มตายลงไป And so the fishermen in the community had to find an answer of how to keep the pelicans from dying และทางชาวประมงแล้วก็ชุมชนก็เริ่มหาหนทางในการแก้ปัญหาที่จะหยุดในเรื่องของการตายของนกนี้ So what they did was they went and they captured from a different city some pelicans and they brought them therewิธีแก้ปัญหาก็คือไปเอานกที่อยู่ในรัฐอื่นในเมืองอื่นนั้นแล้วก็เอานกนั้นมาเลี้ยงเอามาปล่อยที่เมืองท่าตรงนี้ And when they let them go the new pelicans started to fish แล้วเมื่อปล่อยนกฝูงใหม่ที่เมืองท่าตรงนี้นกก็เริ่มต้นในการหาอาหารจับปลา And the pelicans the old pelicans that lived there watched their example and not very long they startedto fish too they remembered how to fish และนกฝูงเก่าเมื่อเห็นนกฝูงใหม่เริ่มจับปลานั้นก็เริ่มต้นในการจับปลาเช่นเดียวกัน Our example is a powerful teaching tool เพราะฉะนั้นแบบอย่างชีวิตของเรานั้นก็เป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด Don't just tell your disciples to fish อย่าบอกให้กับสาวกแค่ว่าเขาควรจะหาปลาอย่างไร Take them fishing with you พาเขาไปหาปลาด้วยเช่นเดียวกัน So we give our lives We give our love, our lives, our labor, our example, and we give our encouragement. เราได้ให้ความรักชีวิตการตรากตรำและการเป็นแบบอย่างต่อมาคือการหนุนใจ Let's read 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 and 12 now. 1 Thessalonica บทที่2ข้อ11ถึง12ดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติหนุนใจและกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและในพระสิริของพระองค์ They give encouragement คือการให้การหนุนน้ำใจ Like a father would encourage a son เหมือนพ่อที่หนุนใจลูก And so now we have a little video we want to show you of a father encouraging a son ข้าพเจ้าอยากที่จะให้ท่านได้ดูวิดีโอเรื่องราวของคุณพ่อที่ได้มีโอกาสให้จะหนุนใจให้กำลังใจลูก This is a poem but we are just going to explain it to you จริงๆอันนี้เป็นกลอนแต่ว่าจะใช้วิดีโอในการที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดค่ะ There was a race one day and all the children were excited มี
การแข่งขันก็ทุกคนก็เริ่มต้นในการตื่นเต้น The fathers were cheering for the boys คุณพ่อก็เริ่มเชียร์ลูกชาย And there was one that was winning the race เด็กชายคนหนึ่งกำลังจะชนะ But he ran so fast that he made himself fall down เขาวิ่งอย่างเร็วแต่เขาก็ล้มลง Everybody passed him แล้วเด็กคนอื่นก็วิ่งผ่านเขาไป But his father said get up แล้วพ่อก็บอกว่าลุกขึ้นSo he got up and he started to run, but since he was behind, he ran even faster. And he fell again. He thought, I have to go. His father said, get up. So he ran even faster. And then he fell again a third time. And when he fell a third time, he thought, I need to give up.I've lost. แล้วเมื่อเขาล้มลงครั้งที่3เขาคิดว่าเขาควรจะหยุดเสียที But he heard his father's voice. แล้วเขาก็ได้ยินเสียงพ่อเขา His father said, "Get up and run." พ่อก็บอกว่าลุกขึ้นแล้ววิ่งซะ His father gave him the encouragement. แล้วพ่อก็หนุนใจให้กำลังใจเขาวิ่งต่อ And he got up and he ran. แล้วเขาก็วิ่งอีกครั้งนึง And the other boys finished before him. แล้วก็เด็กคนอื่นก็เข้าเส้นชัยไปแล้วก่อนเขา He came in last place. เขาก็วิ่งมาเข้าเส้นชัยหลังสุดBut when he finished, the cheering for him was louder than the cheering for everyone else. His father was so proud of him. He told his son this lesson. He said, "Son, winning is not coming in first place." บอกว่าการได้ชัยชนะนั้นไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเข้ามาเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง Winning is getting up every time you fall การได้ชัยชนะก็คือการที่คุณเมื่อล้มลงคุณลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง Today some of you may be discouraged วันนี้บางคนที่นี่อาจจะรู้สึกท้อใจ Because you have fallen เพราะว่าคุณได้ล้มลง Don't give up the race อย่าสิ้นหวังอย่าหยุดในการก้าวต่อไป Winning the race is getting up every time you fallการได้ชัยชนะก็คือคุณลุกขึ้นเมื่อคุณล้มลง Your Father in heaven is cheering you on พระบิดาในสวรรค์กำลังเป็นกองเชียร์กับท่านอยู่ He's saying get up พระองค์ทรงบอกว่าลุกขึ้น And keep running this race แล้วก็ให้วิ่งต่อไปในการแข่งครั้งนี้ And he wants us to say that to each other to encourage each other to give the encouragement you've received to others in the churchและให้ท่านได้มีโอกาสที่จะหนุนใจกันและกันเพื่อที่ท่านจะสามารถก้าวต่อไปในคริสตจักรนี้ Do you get encouragement from the Lord? Amen. เราได้รับการหนุนน้ำใจจากพระเจ้า Amen ไหมคะ Don't give up. อย่าหยุดยอมแพ้ I fall all the time. ข้าพเจ้านั้นล้มตลอดเวลา I have to remind myself and the Holy Spirit reminds me, get up. ข้าพเจ้าต้องเตือนใจแล้วก็พระวิญญาณก็เตือนใจข้าพเจ้าเสมอให้ลุกขึ้นGod says, "I'm not finished with you yet." พระองค์บอกว่าเรายังไม่เสร็จกิจในชีวิตของท่าน Keep going. เพราะฉะนั้นก้าวต่อไป I want you to know your Father in heaven is cheering for you this morning. ข้าพเจ้าอยากให้ท่านรู้ว่าพระบิดาในสวรรค์นั้นกำลังเป็นกองเชียร์ร้องเสียงเชียร์ให้กับท่านอยู่ในวันนี้ The final thing we want to give. สิ่งสุดท้ายที่อยากที่จะให้ออกไป is our prayers. คือการอธิษฐาน Notice in chapter 1, flip back one chapter, chapter 1, verse 2.ใน1เทสะโลนิกาบทที่1ข้อ2เราขอพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านทุกคนตลอดเวลาและเมื่ออธิษฐานก็เอ่ยถึงท่านเสมอ There was a minister named Edward Payson มีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งชื่อ Edward Payson And he told other ministers what he thought were the secrets to having a successful disciple making ministry และท่านได้มีโอกาสที่จะพูดกับผู้รับใช้ท่านอื่นๆว่าเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จในการรับใช้ He said the first secret is prayer เคล็ดลับแรกก็คืออธิษฐาน The second secret is prayer เคล็ดลับที่2ก็คืออธิษฐาน And the third secret is prayer และเคล็ดลับที่3ก็คืออธิษฐานPaul prayed for the Thessalonians all the time. อาจารย์เปาโลได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อคริสตจักรชาวเทสโลนิกาตลอดเวลา Edward Payson prayed so much. They say by his bed there is a hardwood floor, and he prayed so much on his knees that there were grooves worn into the wood.
ทางเอ็ดเวิร์ดเพเซนได้มีโอกาสอธิษฐานอย่างมากและแม้กระทั่งข้างเตียงบนพื้นก็จะมีร่องรอยของเป็นหลุมลึกสำหรับที่เขาของเขานั้นเอาไว้สำหรับอธิษฐาน When I was a university student I lived in the dormitory เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่จะอยู่หอพักมหาวิทยาลัย And my discipler lived in the same dorm และสาวของข้าพเจ้าก็อยู่หอพักเดียวกับข้าพเจ้า I remember many times going to his room และข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าไปหาเขาที่ห้องตลอดเวลาI wasn't very polite and I didn't knock. ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สุภาพนะข้าพเจ้าไม่ได้เคาะประตู It was like he was my big brother. ก็เหมือนว่าเขานั้นเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า So I just opened the door and went in. แล้วข้าพเจ้าก็เปิดประตูแล้วก้าวเข้าไป And many times I found him on his knees. แล้วข้าพเจ้าก็เห็นหลายครั้งนั้นเขาก็คุกเข่าลงอธิษฐาน And he was praying for me. แล้วเขาก็ได้อธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า Leaders. ผู้นำทุกท่านที่อยู่ที่นี่ค่ะAre you praying for the people God has given you? ท่านได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อคนที่พระเจ้าให้ท่านดูแลหรือเปล่า That's our privilege. นั่นเป็นสิทธิพิเศษของเรา You might ask, why would somebody want to give? คุณอาจจะถามว่าทำไมคนถึงชอบที่จะให้และให้ออกไป Let me finish by having us read 1 Thessalonians chapter 2, back to chapter 2 again.And verse 19 and 20. ให้เรามีโอกาสที่จะดูข้อพระวจนะของพระเจ้าใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ19ถึง20อะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจของเราเฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็ไม่ใช่พวกท่านหรือเพราะว่าท่านเป็นศักดิ์ศรีและความชื่นชมยินดีของเรา Why would we want to give? ทำไมเราต้องให้ออกไป Because one dayเพราะว่าวันหนึ่ง We will be with Jesus. เราจะอยู่กับพระเยซูคริสต์ And what will be our treasure and our joy on that day? และสิ่งที่จะเป็นรางวัลและความชื่นชมยินดีของเราในวันนั้น The disciples that have come to Jesus because we had the privilege of sharing with them. ก็คือสาวกที่ได้มีโอกาสจะมาหาพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของเราที่ได้แบ่งปันชีวิตออกไป They're our treasure and our joy. เขาคือรางวัลและเขาคือของล้ำค่าในชีวิตของเราLet me close with this story. ข้าพเจ้าจะมีโอกาสที่จะจบคำเทศนาด้วยเรื่องนี้ There was a United States president named Teddy Roosevelt. มีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชื่อ Teddy Roosevelt. And he went to Africa on a ship. และท่านได้มีโอกาสเดินทางไปแอฟริกาโดยเรือ And he went on a safari and was hunting and killing animals for fun. แล้วก็ออกไปในเกมล่าสัตว์ And so then when he was finished, he came backon the ship to New York. แล้วขณะเดินทางกลับมาก็นั่งเรือกลับมาเดินทางไปที่นิวยอร์ก On that same ship was a missionary couple that had lived in Africa for 30 or 40 years. ในเรือลำเดียวกันนั้นก็มีมิชชันนารีสามีภรรยามิชชันนารีที่ได้มีโอกาสที่จะทำงานในแอฟริกามากกว่า30ปีแล้ว And so when the ship came into New York, they had a big sign that said, "Welcome back, President Roosevelt. Welcome home." เมื่อเรือมาเทียบท่าที่นิวยอร์กนั้นก็มีป้ายยินดีต้อนรับทางประธานาธิบดีรูสเวลต์กลับบ้าน And there were crowds of people and a band playing music. มีฝูงชนมากมายและวงดนตรีต้อนรับประธานาธิบดีกลับบ้าน Welcoming him home. ต้อนรับประธานาธิบดีกลับบ้าน And the missionary saw this.And there was no one there to welcome them home. และเมื่อมิชชันนารีเห็นเขาไม่มีใครเลยที่มาต้อนรับเขากลับบ้าน He had been gone for 40 years. เขาเดินทางไปเป็นเวลากว่า40ปี And when he came home, no one welcomed him. เมื่อเขากลับมาไม่มีใครต้อนรับเขาเลย And he said to his wife. และเขาก็บอกกับภรรยาเขาว่า This guy has been gone for just a couple weeks, and they have a sign and bands, and they're welcoming him home.ประธานาธิบดีเดินทางไปเป็นเพียงเวลาไม่กี่อาทิตย์เขามีคนต้อนรับเขาอย่างมากมายมีทั้งป้ายมีทั้งวงดนตรีต้อนรับเขากลับ But we get home and there's no one here. แต่เมื่อเรากลับมาบ้านไม่มีใครเลยสักคนที่อยู่ที่นี่ And his wife was very wise. และภรรยาของเขาก็ฉลาดมาก She said, "Honey, don't forget." ที่รักอย่าลืมว่า We're not home yet. เรายังไม่ได้กลับบ้าน There will be a day.When they will be with Jesus. จะมีวันหนึ่งเมื่อเราได้ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ And there will be a big celebration. และจะมีการชื่นชมยินดีการฉลองที่ยิ่งใหญ่ Amen.
Let's pray together. ให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกัน Father, we pray that you would give us hearts that are so full of joy and peace and love that we would have something to give to others. พระบิดาเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดให้ใจของเรานั้นเต็มด้วยความชื่นชมยินดีความแสนสุขและความรักเพื่อที่เราจะมีโอกาสที่จะให้ผู้อื่นออกไป This week, Father, help us get alone with you and allow you to refill us. พระบิดาให้สัปดาห์นี้เราได้มีโอกาสใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์เพื่อที่พระองค์จะเติมเต็มในชีวิตของเรา And then, Lord, we pray by the power of your Holy Spirit that you would enable us to give, give, give.และโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะทรงช่วยเราในการที่จะให้และให้ออกไป We ask these things in Jesus' name. เราอธิษฐานขอสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ Amen. 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 นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าได้มาสัมผัสจิตใจเราทุกคนที่นี่ให้เรียนรู้หัวใจของการเป็นผู้ให้แบบที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ให้เอเมนไหมครับนะครับเราได้รับสิ่งต่างๆมาจากพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงให้กับเรานะครับแต่จริงเราไม่ได้ให้อะไรที่เป็นของเราแต่เราให้สิ่งที่พระเยซูให้กับเรานะครับเราจึงอยากที่จะให้กับผู้อื่นต่อไปเหมือนที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์นะครับสิ่งหลักๆที่อาจารย์พูดในวันนี้นะครับหนึ่งก็คือเลิฟใช่ไหมครับให้ความรักกับฝูงแกะของท่านนะครับและสองก็คือไลฟ์การอุทิศชีวิตของท่านนะครับที่ท่านได้รับจากพระเยซูคริสต์มาให้กับคนอื่นนะครับและเอลสไตล์เลเบอร์นะการทำงานหนักการตักต่ำนะครับเพื่อท่านจะได้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นตัวอย่างชีวิตของท่านให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับที่เราจะเป็นคนที่สัมผัสแล้วก็ระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราเสมอประการแรกผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่ออย่างแรกก่อนคือถามเผื่อตัวของเราที่เราจะได้เป็นผู้ที่ได้รับเอาจากพระเจ้าเราจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่ต้องสันติสุขจากพระเจ้าชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าความมีเมิบใจที่เราได้รับจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความรักให้เราได้สัมผัสความรักพระเจ้าที่รักเรายังไม่มีเงื่อนไขความรักที่พร้อมสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเราอดทนนานกับเราให้อภัยกับเราเสมอไม่เคยจดจำความผิดของเราและรวมถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้สละออกเพื่อเราไม่เคยหวงแหนไว้แต่ยินดีจะยอมสละสิ่งดีคือพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อเราการทำงานหนักของพระเยซูคริสต์การลงจากสภาพที่สูงส่งมาอยู่บนมนุษย์มาอยู่กับมนุษย์ในโลกใบนี้พระเยซูคริสต์ตรากตรำทำสิ่งต่างๆอย่างอุตสาหะเพื่อเป็นแบบอย่างกับเราพระองค์ใช้ชีวิตร่วมกับเราให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าเหล่านี้สิครับอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยถ้อยคำของท่านเองขอบคุณพระเจ้าที่ประทานความรักขอบคุณพระเจ้าที่ประทานชีวิตของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพันธกิจแห่งการตรากตรำของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าเราได้รับสิ่งต่างๆมากมายจากพระองค์เราได้รับกำลังความสามารถเราได้รับความหมายของชีวิตเราได้รู้วัตถุประสงค์บั้นปลายของชีวิตเราข้าแต่พระบิดาเจ้านั้นเป็นสันติสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์โอ้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเราจนเราพบความอิ่มหนำในชีวิตของเราแม้ชีวิตเราไม่สมบูรณ์ไม่ได้ครบทุกอย่างทุกเรื่องแต่เรารู้ว่าเรามีความอิ่มเอมเราพบความพึงพอใจเราพบสันติสุขและความครบบริบูรณ์ที่แท้จริงในชีวิตทางพระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราอย่างมากมายเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผมอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันในประการต่อไปครับอธิษฐานที่สิ่งที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์เราจะได้หยิบยื่นไปกับผู้อื่นให้เราได้หยิบยื่นสิ่งที่เราได้รับนั้นไปให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความรักที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์เราจะรักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูรักเราเราจะรักฝูงแกะของพระเยซูคริสต์รักห่วงใยคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราเช่นกันพระบิดาเจ้ามันไม่ใช่ที่เราผลิตความรักเองแต่เป็นเพราะเราได้รับความรักจากพระเจ้าจนเราสามารถจิบออกไปให้กับผู้อื่นได้พระบิดาเจ้าขอให้เรารักผู้อื่นเหมือนกับที่เรารักตัวเราเองและที่พระเจ้ารักเราโอ้พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นพระบิดาเจ้าค่ะ
อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เราได้อุทิศตัวของเราเองเพื่อการรับใช้ผู้อื่นขอให้เราพบสันติสุขของการรับใช้ขอให้เราพบความภาคภูมิใจของการปรนนิบัติผู้อื่นพระบิดาโอ้พระบิดาอย่าให้ซาตานหรือผีมารตนใดมาหลอกความคิดให้เราเสียดายความทุ่มเทของเราที่จะอยู่เพื่อคนอื่นอย่าให้มารซาตานตนใดมาทำให้เราเห็นแก่ตัวและรู้สึกว่าการจ่ายราคาให้กับผู้อื่นเป็นความโง่เขลาโอ้พระบิดาเจ้าเมื่อเราได้รับมาจากพระเจ้าเราปรารถนาอยากให้กับผู้อื่นและเรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ยัดพระองค์จะประทานคืนให้กับเราอย่างยัดสันแน่นและผุนล้นด้วยพระบิดาเจ้าอธิษฐานสิครับที่เราจะได้อุทิศการทำงานหนักเพื่อคนอื่นให้เราอุทิศเวลาของเราการทำงานความทุ่มเทอุตสาหะของเราเพื่อคนอื่นเพื่อเราจะเห็นดอกผลเกิดขึ้นเพื่อเราจะเห็นการเติบโตขึ้นในชีวิตฝูงแกะของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้เลี้ยงทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้ผมอยากให้ท่านอธิษฐานเผื่อฝูงแกะของท่านสิครับเวลานี้ท่านอาจจะลุกขึ้นไปอธิษฐานเผื่อฝูงแกะของท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้นะครับท่านอาจจะอธิษฐานเผื่อเขาถ้าฝูงแกะของท่านไม่อยู่ในห้องประชุมนี้อธิษฐานเผื่อเขาสิครับที่ท่านเองจะได้ให้พระเจ้าเข้ามาปกป้องดูแลในเวลาที่ท่านได้อธิษฐานร้องทูลเพื่อเขาพระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของท่านและท่านปรารถนาอยากเห็นเขาเติบโตอยากเห็นเขารักพระเจ้าอยากเห็นเขาเป็นผู้เลี้ยงต่อไปอยากเห็นเขาเติบโตในการเป็นพระพรกับผู้อื่นต่อไปโอ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานเพื่อฝูงแกะทุกท่านที่อยู่ในคริสตจักรของพระองค์รวมถึงคนอีกมากมายในสังคมที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เราขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาเขาให้เขาติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเข้มแข็งพระบิดาเจ้าฮาเลลูย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 าเป็นเพราะความรักพระองค์มันคงเรียนเชิญลูกขยินนมัสการด้วยกันสิครับสรรเสริญพระเยซูและเพราะพระองค์ทรงความยิ่งใหญ่ทรงคุณานันทรงแนะนำใดและเพราะพระองค์ทรงอุ้มชูเราทุกวันใจของเราจึงขอบพระคุณภายในอ้อมแขนทั้งอุ่นใจภายในอ้อมแขนอันอุ่นใจความรักพระองค์ทรงโปรดสำแดงผ่านอ้อมแขนพระองค์เป็นเพราะความรักพระองค์มันคงฉันจึงร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูและเพราะพระองค์ทรงความยิ่งใหญ่ทรงคุณานันท์สูงเหนือน้ำใดและเพราะพระองค์ทรงชูเราทุกวันใจของเราจึงขอบพระคุณภายในอ้อมแขนภายในอ้อมแขนอันอุ่นใจความรักพระองค์ทรงโปรดสำแดงผ่านอ้อมแขนพระองค์ภายในอ้อมแขนอันอุ่นใจเราได้รับมาจากพระองค์เราได้รับความรักของพระองค์เราได้รับการปกป้องการจัดสรรและการดูแลจากพระองค์ทรงโปรดสำแดงผ่านอ้อมแขนพระองค์มีพี่น้องกี่ท่าน
ที่วันนี้พระเจ้ามาแต่จิตใจของท่านว่าท่านได้รับการดูแลการปกป้องการจัดสรรจากพระเจ้าและท่านอยากจะเป็นคนที่ได้มอบสิ่งที่ท่านได้รับจากพระเจ้าเพื่อผู้อื่นท่านอยากมีใจที่ปฏิบัติพระเจ้าอยากมีใจที่ดูแลคนอื่นเหมือนที่ท่านได้รับมาจากพระเจ้าท่านไม่อยากจะเป็นคนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่กับแค่วาระของตัวเองแล้วก็จบลงอย่างเล็กน้อยเพราะว่าอยู่แต่เรื่องของตัวเองแต่ท่านอยากใช้ชีวิตใช้สิ่งที่ท่านมีท่านไม่ใช่ผู้ที่ขาดแคลนเพราะพระเจ้าให้กับท่านแล้วท่านมีสิ่งที่จะให้กับผู้อื่นได้สิ่งนี้พระเจ้าให้กับท่านแล้วท่านไม่ขาดแคลนท่านจะไม่ขาดแคลนในการให้เพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ให้กับท่านสำหรับการให้กับผู้อื่นวันนี้ถ้าวันนี้ท่านถูกสัมผัสใจจากพระเจ้าท่านอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เพื่อคนอื่นเพื่อปฏิบัติพระเจ้าเพื่อรับใช้ผู้อื่นวันนี้ถ้าเป็นความตั้งใจของท่านอยากจะถวายตัวให้พระเจ้ายกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าสิครับบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะดูแลคนอื่นข้าพเจ้าอยากจะให้ชีวิตอยากจะให้ความสามารถอยากจะให้ความรักการตรากตรำและทำงานหนักเพื่อผู้อื่นขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราจะไม่รู้จักความการสงสารตนเองเราจะไม่มัวนั่งอาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่เราได้ให้กับผู้อื่นเพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นเราได้รับจากพระเจ้าเมื่อเราได้หยิบยื่นออกไปจะมีน้ำใหม่หรือสิ่งใหม่เข้ามาสู่ชีวิตเราโดยพระเจ้าเองพระเจ้าผู้ให้จะไม่ขาดแคลนผู้ให้จะไม่ขาดแคลนเพราะพระเจ้าจะตวงให้เขาด้วยทนานันเดียวกันอย่างยัดสันแน่นพูนและล้นฮาเลลูยาพระเจ้าข้าเราทั้งหลายปรารถนาหัวใจที่จะอยู่เพื่อผู้อื่นเราขอถวายตัวให้กับพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาพี่น้อยอธิษฐานถวายตัวของท่านกับพระเยซูคริสต์ครับอธิษฐานถวายตัวว่าท่านอยากจะปฏิบัติพระเยซูคริสต์ท่านอยากจะอยู่เพื่อคนอื่นท่านจะรับผิดชอบฝูงแกะที่อยู่ในความดูแลของท่านอย่างดียอดเยี่ยมท่านจะสัตย์ซื่อในการอภิบาลฝูงแกะของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาท่านจะสัตย์ซื่อในการอภิบาลดูแลฝูงแกะของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยามือลงได้ครับพระเจ้าสัมผัสจิตใจผมถึงผู้เลี้ยงบางท่านที่ช่วงที่เวลาที่ผ่านมาท่านถูกดึงใจให้ไปสารวนกับสิ่งอื่นจนท่านอาจจะพลาดไปจากเป้าหมายหลักของชีวิตที่เป็นพระประสงค์พระเจ้าคือการขยายอาณาจักรพระเจ้าไปในโลกท่านอาจจะเคยปล่อยปละละเลยฝูงแกะที่อยู่ในความดูแลปล่อยให้เขาเติบโตเองโดยที่ไม่ได้มีการวางแบบอย่างที่ดีหรือการสร้างเขาให้เป็นสาวกที่เข้มแข็งของพระเยซูคริสต์วันนี้ท่านกลับใจอยากจะอภิบาลดูแลฝูงแกะดีขึ้นกว่าเดิมไม่อยากจะเป็นผู้เลี้ยงที่ปล่อยปละละเลยฝูงแกะพระเจ้าได้ไว้ใจท่านพระเจ้าได้มอบหมายฝูงแกะให้เป็นฉันทากับท่านคือมอบอำนาจให้กับท่านในการดูแลฝูงแกะแทนพระองค์ท่านคือตัวแทนพระเจ้าในการดูแลฝูงแกะจงสัตย์ซื่อในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในพระเจ้าไม่มีการปรักปรำแต่พระองค์อยากให้กำลังใจท่านและอยากให้ท่านได้กลับมาดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วยความหวังใจจะมีพงพันธุ์ฝ่ายวิญญาณมากมายเกิดขึ้นเมื่อท่านเอาใจใส่ฝูงแกะของท่านอย่างนี้จะมีพงพันธุ์ฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นมากมายเมื่อท่านสร้างคนให้เป็นสาวกแท้ที่ทวีคูณต่อไปวันนี้ขอให้ท่านได้สัตย์ซื่อในการทรงเรียกในฐานะผู้เลี้ยงความเป็นผู้เลี้ยงไม่ใช่แค่ชื่อเรียกไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่มันแสดงออกผ่านชีวิตของท่านที่อยู่เพื่อฝูงแกะและทำให้เขาเติบโตขึ้นกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าไว้ใจท่านพระเจ้าจึงมอบฝูงแกะให้ท่านดูแลไม่ใช่ผู้นำของท่านมอบให้ท่านแต่พระเจ้าอยู่เบื้องหลังและพระองค์มอบให้ท่านเพราะพระองค์ไว้ใจท่านจงสัตย์ซื่อต่อการทรงเรียกนี้จงสัตย์ซื่อต่อการทรงเรียกนี้และจงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วยความเอาใจใส่